ท่าแร่นี่จอดรถกับประทับใจเลยได้ดิเนี่ยลุงนัทวุฒิกวนเจ้าจันลุงสันเนาะเรามาโบกรถจัดการให้เอาของเดินนี่ถอดนี่ผู้ใดมาเด้อนี่นี่เบิ่งหน้าไปนี่สุดยอดครับครับครับเอาโบกรถบาทดิเอาไปหาปูซ่านั่งไปเบิ่งหนังกลางแปลงบ้านเฮาเบิ่งฝีมือลีลาของลุงอันสันน่ะสุดยอดพี่น้องเอ้ยงานอยู่ท่าแร่ดอนเกินนี่นะรถน่ะมันโย่กว่าฮอดงานอันกาซาดน่ะมานี่งานบุญประทาดพนมเนอคนไปจังคือหลายก็ดอสุเจ้าไปจังคือจัดงานใหญ่โตแต่ไอ้นี่อ๋อรถหลายแต่แท้พี่น้องเอ้ยโพดแล้วอุ้ยอันนี้แม้จังว่าผู้บริหารที่จริงก็ฮู้จักเพิ่นอยู่ดอกนายกก็ได้ระยะหลังนี้เพิ่นบ่ได้ติ้งน่องมาหาผมเอ้าขอปรบมือให้เด้อท่านนายกท่าแล่เด้อคักๆๆรถก็หลายพี่น้องก็หลายโอ้ยรถเยอะมากอันนี้มันยิ่งกว่างานอันงานวัดอันใหญ่ๆดีๆเด้ออันนี้นะป๊อตนักท่องเที่ยวพัชมาหลายก็เด้ออาจารย์สุชิราก็มาไปเขาล้อประธานอยู่ได้นี่เนี่ยไปเป็นประธานเปิดได้มื้อนี้นะโอ้ต่อสวนสาธารณะดอนเกินท่าแร่บรรยากาศดีภาพสวยวิวงามเอ้าเข้าไปเบิ่งป๊อรถก็หลายห้องน้ำห้องท่าดีมดเป็นงานระดับโลกเด้ออันนี้ท่าแร่จะชิดังที่สุดบัดนี้โคตรแล้วได้เลยเดี๋ยวนะทัดทัดเด้อ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 มันเป็นพอดเทศเนาะเดี๋ยวเอาดอกเห็ดนี้อยู่บนหัวไปไปทีไปไปไปไม่คือให้หรอไม่ไม่อ๋อกำลังโชว์กระเป๋าท่านผู้ชมที่เคารพครับต้นมะพร้าวต้นนี้มีมูลค่าเพิ่มทันที 8,000 ล้านบาทเลยครับจากต้นมะพร้าวธรรมดานะครับก็กลายเป็นต้นมะพร้าวที่มีคนถ่ายรูปมากที่สุดใน3โลกโศกจักรวาลพิภพครับท่านผู้ชมที่ไม่เคยมาท่าแร่มหานครของเรานะครับท่าแร่นี่ควรจะเป็นเมืองที่เปิดตำนานในสารพัดด้านวันนี้ดูครับพระอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขาภูพานที่หนองหานเมฆก้อนนี้ก็มาเป็นเหมือนยานอวกาศดอกเห็ดให้เราสวยงามมากครับท่านผู้ชมที่มานี่มากกว่างานหลายงานในจังหวัดสกลนครรวมกันอีกนับดูจำนวนรถนะครับไม่มีที่จอดรถเลยอ๋อแต่กระโพดแล้วอันนี้นะพี่น้องเลยโอ้ยให้จัดอยู่จักเจ็ดมือเจ็ดคืนนี่เด้อครับเด้อขอชื่นชมท่านนายกอันนี้ผมขอให้ท่านเดานะครับว่ามีใครบ้างรูปนี้อีกหมื่นปีข้างหน้าภาพละ800,000 ล้านครับ